ผลลัพธ์ใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราใช้สมการเดิมการเดินทางด้วยวิธีใหม่ๆจะทำให้พบเจอเรื่องราวที่ต่างออกไปแม้เส้นทางที่เลือกไม่ได้การันตีว่าดีเสมอไปแต่มันก็คุ้มที่จะลองค้นหาหนทางใหม่ๆไปด้วยกัน Go New Corolla Altis So excited everอำเภอแม่สลองตำบลแม่สลองจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเช้านะคะเราได้ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วก็เห็นตั้งแต่เมืองภูเขาทิวเขาทะเลหมอกและตอนนี้ใบตองนะคะกำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านหล่อโยค่ะก็คือหมู่บ้านชุมชนชาวอาขาที่ยังใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ค่ะใบตองมาถึงหมู่บ้านหล่อโยเรียบร้อยแล้วค่ะชาวอาขาที่นี่เขาอยู่กันแบบเรียบง่ายนะคะแต่ว่ามีความไม่ธรรมดาค่ะดูอย่างด้านหลังของใบตองนะคะก็ยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าชาวอาขาเนี่ยเขากินอยู่กันยังไงใบตองอยู่ที่บ้านดินอาขาดอยแม่สลองค่ะใบตองอยู่กับพี่โยฮันค่ะพี่โยฮันนะคะก็เป็นผู้ที่ริเริ่มค่ะก่อสร้างบ้านดินขึ้นมาและก็ดูแลรากเหง้าของชาวอาขาเอาไว้อีกด้วยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับภาษาอาขากันก่อนดีกว่าค่ะพี่โยฮันอย่างคำว่าสวัสดีเราพูดว่าอะไรสวัสดีเราพูดว่าอุดูทองมาไทยบอกว่าที่นี่สวยมากเฮก้าย้อมมืองะน่ารักค่ะย้อมมือถ้าสวยเนี่ยคือย้อมมืองะแต่ถ้าน่ารักก็ยอมมือครับพี่โยฮันคะตั้งแต่ใบตองเดินเข้าหมู่บ้านมาก็จะเห็นเด็กตัวเล็กๆค่ะครับมีการละเล่นเป็นของตัวเองก็คือที่นี่เนี่ยเราจะมีไม้3ล้อที่ขี่ลงเขาเนาะค่ะก็คือสิ่งพวกนี้คือเริ่มหายไปหมดแล้วแล้วคือผมก็เลยเอาความที่เราเคยมีเนี่ยเมื่อ 20-30 ปีนี่แหละ คือไม้3ล้อขี่ลงเขาส่วนที่2คือจะมีในส่วนของไม้โกงกลางที่เดินอยู่ใช่ครับแล้วก็จะมีในส่วนของลูกข่างลูกข่างที่ทำจากไม้อะไรเงี้ยครับก็คือนี่คือเป็นการอนุรักษ์ไปในตัวด้วยแล้วจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสมัยก่อนพ่อแม่เราเคยเล่นแบบนี้นะ อะไรลักษณะอย่างเงี้ยนั่นคือเหตุผลที่ผมทำใบตองขอลองเล่นได้ได้เลยครับยินดีครับผมเดี๋ยวจะพาไปเล่นกันโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันนี่นะคะก็คือลูกข่างค่ะวิธีการเล่นเล่นยังไงคะพี่โยฮันเราจับแบบนี้แล้วก็เราใช้มือด้านขวาเนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้มือซ้ายเราเนี่ยจับข้างล่างแล้วก็หมุนนี้แล้ววิธีการเล่นก็คือเราก็จะเวียงไปแล้วก็ดึงกลับแล้วมันก็จะหมุนเราจะแบ่งทีมละ3คน5คนสมมติว่าผมเป็นฝ่ายที่ไปตั้งก่อนแล้วคุณใบตองก็จะตีถ้าเกิดว่าล้มก่อนแพ้เป็นผู้แพ้แต่ว่าก็คือสอนให้น้องๆเหล่านี้ก็เล่นเต้นเหมือนกันใช่นี่ก็เหตุผลนึงที่ผมอยากให้น้องๆได้รู้ได้ดูว่าลูกข่างเดิมเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าตีแต่ลูกข่างพลาสติกแต่อยากให้คุณเล่นพวกนี้ด้วยนั่นคือเหตุผลที่ผมทำ1 2เอ้ยยังหมุนอยู่นะอันนี้เรียกว่าอะไรครับโยฮันอันนี้เขาเรียกว่าไม้โกงกลางอะครับไม้โกงกลางในช่วงที่เราเป็นเด็กเราก็อยากทำอะไรที่แบบว่าสนุกสนานกันพวกเราก็คืออันเนี้ยใช้ไม้โกงกลางเนี่ยเดินดูที่ความสูงของนี้ด้วยนะถ้ายิ่งสูงยิ่งเก่งแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนั้นเราไม่มีใครกล้าเล่นมีผมคนเดียวที่กล้าเล่นงั้นกำลังจะพูดเลยค่ะพี่โอฮันต้องโชว์แล้วล่ะค่ะอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเนาะโอเคเล่นยังไงคะพี่ก็จับแบบใบตองนี่แหละเวลาขึ้นก็คืออย่างเช่นข้างซ้ายเนี่ยเราก็เหยียบขึ้นบนไม้โกงกลางก่อนจากนั้นเนี่ยใบตองก็คือสปริงตัวขึ้นไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็เดินอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวลองดูกันปล่อยแล้วนะโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมโอเค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 เดินนี่แหละค่ะก็
็คือการละเล่นแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชนชาวอาขาที่นี่นะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปตองนะคะจะให้พี่โยฮันพาไปตะลุยให้ถึงแก่นถึงรากเหง้ากว่านี้อีกค่ะและนี่แหละค่ะก็คือตลาดของชาวอาขาที่นี่นะคะนี่ก็คือป่าหลังบ้านพวกเขานั่นแหละค่ะพืชผักสวนครัวทุกอย่างสามารถจับจ่ายใช้สอยเอาเข้าไปในครัวและทํากินได้ทุกอย่างเลยนะคะเข้าไปนู่นแล้วตามไปดีกว่าโคบป้าลูกนี้หน่อยใช่ลูกข้างล่างใช่จ้ะข้างบนข้างบนลูกนี้ข้างล่างเขากำลังตัดหน่อไม้ค่ะและนี่ค่ะคือหน่อไม้ที่ได้มาต้องไปต้มก่อนค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าครัวกันค่ะ หลังจากที่เราไปจ่ายตลาดมาแล้วนะคะตอนนี้ก็มอบหน้าที่ให้แม่ครัวค่ะเตรียมกับข้าวให้เราแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้พี่โยฮันพาเดินดูบริเวณรอบๆก่อนค่ะจุดนี้คืออะไรครับพี่โยฮันจุดนี้คือประตูผีหรือว่าประตูวัฒนธรรมของคนอาขานะครับทำไว้เพื่อกันพวกวิญญาณไม่ดีเข้าสู่ชุมชนเพราะคนอาขาสมัยก่อนนับถือบรรพบุรุษทุกชุมชนหรือทุกหมู่บ้านต้องมีผู้หญิงกับผู้ชายพอถึงเวลาอันสมควรแล้วเนี่ยจะแต่งงานกันสืบสานวัฒนธรรมของตัวเองต่อไปครับแล้วก็ส่วนข้างบนเนี่ยคือบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนอาขาเพราะคนอาขาชอบอยู่กับธรรมชาติชอบล่าสัตว์ถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้เทียบเท่ากับว่าได้มาถึงอาขาเรียบร้อยจริงๆแน่นอนครับค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อค่ะสังเกตได้ว่ารอบๆนะคะก็จะมีลักษณะทำมาจากบ้านดินมีแนวคิดมาได้ยังไงคะพี่โยฮันที่จะเริ่มสร้างบ้านดินตอนที่ผมเริ่มสร้างเนี่ยคืออยากจะทำบ้านดินโดยใช้วัสดุก่อสร้างในที่อยู่รอบตัวผมก็คือเป็นวัสดุเหลือใช้ใช่ครับแล้วขวดแก้วเหล่านี้เนี่ยค่ะเอามาตกแต่งได้ยังไงอะคะขวดแก้วเหล่านี้เนี่ยคือมองเห็นที่ชาวบ้านเขากินหรือว่าใช้แล้วไปทิ้งในป่าผมก็เลยเก็บมาเพื่อที่ลดการใช้ขยะหรือว่าที่เขาเรียกว่ารีไซเคิลเนาะเอามาตกแต่งแล้วมันก็ได้เป็นรูปเป็นร่างที่ค่อนข้างที่จะดูสวยมันก็ดูเป็นศิลปะบ้านดินนี้นะคือเวลาคุณเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะเย็นข้างนอกมันจะร้อนแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยข้างนอกมันจะเย็นแต่ข้างในมันจะอุ่นเก็บอุณหภูมิได้ด้วยคลายอุณหภูมิได้ด้วยแน่นอนครับเยี่ยมเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินดูรอบๆนี้กันก่อนละกันบริเวณนี้นะคะก็จะมีการจัดแสดงเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้แต่ที่น่าสนใจค่ะนี่คือสิ่งที่ไปตองถือมาเอาไว้ใช้ทำอะไรเหรอคะอันนี้เป็นคลาดมือครับผมเอาไว้ใช้สำหรับทำความสะอาดตอนที่เขาเกี่ยวหญ้าคาอย่างส่วนตัวเนี้ยค่ะอันนี้เป็นที่แกะข้าวโพดแล้วก็เอาข้าวโพดวางนี้แล้วก็ดันลงไปตามร่องมันใส่มันไปเลยใช่แล้วทีนี้เมล็ดมันก็จะออกตรงนี้อ๋อนี่เมล็ดมันก็จะออกตรงนี้ค่ะใช่แล้วก็จะมีอันนี้ค่ะครับผมอันนี้ตาช่างสมัยนั้นเขาขายฝิ่นกันค่ะเอาตัวเนี้ยเอามาช่างขายเอามาช่างฝิ่นขายแลกกับอะไรคะตอนนั้นก็ตอนนั้นก็คือเขาก็แลกเป็นเงินหรือว่าบางทีก็แลกเป็นสินค้าสินของก็แล้วแต่ใช่ไหมคะครับผมตอนนี้ใบตองก็คิดว่าแม่ครัวน่าจะเตรียมอาหารเสร็จแล้วครับผมท้องก็เริ่มหิวแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเลยดีกว่าค่ะครับได้เวลาอาหารแล้วค่ะมีอะไรบ้างคะพี่ผัดยอดมะระผัดยอดมะระครับอันนี้ไข่เจียวแล้วก็อันนี้เป็นฟักที่เราเก็บมากับหมูและในส่วนนี้คือลาบหมูสมุนไพรอันนี้น้ำพริกอาขานะครับแล้วก็ผักสดก็คือหาได้จากบริเวณรอบๆนี้เดี๋ยวขอชิมเลยละกันนะคะครับผมเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยมันเค็มเผ็ดผสมกันครับมีส่วนผสมอะไรบ้างคะในส่วนของลาบหมูเนี่ยมันเป็นสูตรของคนอาขาก็คือเราจะมีพืชเฉพาะที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าหอมชูกินจะฉุนแล้วก็รากมันจะเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็ใช้ใบตองเอามาประกอบกันมาห่อหมกใช่มาห่อแล้วก็มาย่างไฟให้มันสุกและสุดท้ายค่ะที่ต้องชิมเลยก็คือน้ำพริกอาขาค่ะที่ทุกสำรับทุกมื้อเนี่ยต้องมีใช่ครับเผ็ดมากเลยค่ะพี่โยฮันอันนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างครับผมพริกอาขา
ต่างจากที่อื่นนิดนึงเราต้องเผาก่อนเพราะมันมีกลิ่นหอมเราจะมีส่วนผสมคือจะมีลักษณะคล้ายหอมชูชนิดนึงแต่ว่ามันเป็นพันเล็กเราจะมีในส่วนของเกลือมะเขือเทศเอามาตำรสชาติเผ็ดมากๆแต่แซ่บค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วต้องอย่าพลาดที่จะลองชิมน้ำพริกอาขานะคะเผ็ดแค่ไหนก็ต้องลองค่ะเล็กๆน้อยการแสดงของชาวอาขาค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะการแสดงนี้ก็จะแสดงก็ต่อเมื่อจะมีงานสำคัญงานอวยพรและงานรื่นเริงต่างๆค่ะครับผมและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงค่ะที่ใบตองจะมีส่วนร่วมในการละเล่นครั้งนี้ค่ะของชาวอาขาสนุกสนานมากๆเลยค่ะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่นี่ค่ะบ้านดินอาขาดอยแม่สลองได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวอาขาต้องขอขอบคุณพี่โยฮันมากๆเลยนะคะสำหรับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอกับจุดหมาย Go